So I'm going to introduce our very first speaker of sorts of the day. Jay Fai is visiting us from Bangkok, long before the Michelin guide figured out how good her crab omelet was. The industry already knew. She's gonna come out and show us how to make that very beautiful omelet. She'll be accompanied by Chef Tan, and Chef Tan will help with translation. He is from Ladoux, and he was one of those chefs, those early discoverers. So now, we'll see them. สวัสดีค่ะ เจ๊ฝ่ายค่ะ ครับ Hello everyone. My name is Jay Fai.ดีใจไหมครับได้มาดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นมีความสุขที่สุดเลยค่ะ So she so glad, so honored, and so excited to be here with everyone. มีความสุขที่เห็นท่านให้เกียรติแก่เจ๊ฝ่าย Yeah, she's so happy that เล็กน้อยเท่านั้นนะเจ๊ฝ่ายตัวนิดเดียว She said she's so small, and then she's so happy that everyone honor her to be here. ยังไม่อยากจะพูดตัวเองเป็นเชฟAnd then she said, she said that like, she's not a chef. ขอบคุณนะคะเริ่มมาจากการค้าขายเจ๊ฝ่ายก็เริ่มจากพ่อแม่ขายอยู่ริมทางนะคะร้านเล็กๆแล้วก็ต่อมาก็มีมิชลินน่ะคือเจ๊ไฝเนี่ยวันหนึ่งเจ๊ไฝได้ตุ๊กตาของมิชลินนะคะที่เจ๊ไฝอยากได้มากเลยลูกสาวเอามาฝากเจ๊ไฝดีใจกอดอยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยมิชลินก็โทรมาเจ๊ไฝก็โทรมาเชิญไปงานเจ๊ไฝไม่รู้เรื่อง so the story like she, one day she sit in the car with her daughter she see the truckYou know, coming this way, and then have the Michelin door on it. She tell her daughter, like, I want that. The door, you know, the door. And then her daughter is like, no, otherwise we have to change tire or something to get the door. And then after that, you know, her daughter managed to get the door of Michelin to her. And then she's like, oh, it's so cute, and I love that. And then she said that by knowing nothing about Michelin. For her, Michelin is the tire.And then, แล้วก็วันนั้นที่เขาโทรมาใช่ไหมค่ะวันที่สองก็โทรมาเจ๊ฝ่ายก็ปฏิเสธว่าเจ๊ฝ่ายไม่รู้ว่าจะให้เจ๊ฝ่ายไปทำอาหารเจ๊ฝ่ายอายุมากแล้วเจ๊ฝ่ายตอนนั้นอายุ70กว่าแล้วเจ๊ฝ่ายก็บอกว่าไม่รับแล้วไม่ออกข้างนอกแล้วขายอยู่แต่ในร้านเขาบอกเปล่าเขาจะเชิญไปงานน่ะไปเข้าห้องประชุมมั่งอะไรมั่งเจ๊ฝ่ายว่าโอ้ไม่ไปเลยไปหลับแน่เลยก็ so วันที่สามโทรมาก็ยกให้ลูกสาวอยู่พอดีให้ลูกสาวรับลูกสาวบอกแม่ต้องไปนะเขาเป็นงานเชิญน่ะเป็นงานเชิญแม่ไม่ต้องไปทำอะไรไปเข้าห้องประชุมไปฟังแล้วไปดูเขารับรางวัลเหรอทำไมเราต้องไปดูเขารับรางวัล Yes so after she get the door the Michelin call her like a 2 months later like a, oh we want to invite you to the meeting and then the ceremony she's like a, no because for her she's like a, no I, you know I'm not do catering anymore and then her daughter still you know try to persuade her to go and then for her she think like you know why go Michelin you know she's it's nothing to do I mean I selling the food not the tire and I think she not plan to change her career at you know 73 so she like maybe not but then yeah anywayThey decide to go to the award. พอเขาบอกว่า
ลูกสาวบอกว่าจะมีงานกลางคืนเจ๊ฝายแม่ต้องไปฟังแล้วเข้าห้องประชุมแล้วก็เจ๊ฝายบอกเขาบอกจะมีอาหารเลี้ยงเยอะๆเจ๊ฝายเป็นคนชอบทานอาหารค่ะเขาบอกมีอาหารเลี้ยงก็ตกลงโอเคไปก็ไปพอดีนะคะวันนั้นน่ะพอตั้งใจไปเจ๊ฝายก็วันที่เข้าไปในงานน่ะเจ๊ฝายช็อกพอเดินเข้าไปในงานเชฟเต็มเลยเจ๊ฝายถอยหลังก้าวหนึ่งแม่ลูกบอกไม่เป็นไรแม่เดินไปเฉยๆเดินเข้างานก็มีคนมาทักไงคะที่รู้จักเจ๊ฝายเจ๊ฝายเป็นคนที่ขายของมีเชฟระดับโลกที่รู้จักเจ๊ฝายเพราะว่าเชฟมาที่ร้านเจ๊ฝายเยอะมากก็เลยวันนั้นพอเข้าไปในห้องประชุมอะไม่ได้ทานอะไรเลยเห็นอาหารแล้วอยากทานน่ะลูกก็ไม่ก็อยากให้ทานเข้าห้องประชุมนะคะเจ๊ฝายก็นั่งฟังจนมองเชฟทุกคนด้วยความอิ่มใจว่าดีใจแทนเขาภูมิใจในความเป็นเชฟของเขาอ่ะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแต่เจ๊ฝายไม่รู้ค่ะแล้วก็นั่งอยู่มุมล่ะเรียกว่าพยายามมองหาเชฟที่เรารู้จักอ่ะแล้วก็ตบมือให้เขาจนจบแล้วอ่ะพอจบแล้วเขาก็เชิญขึ้นไปเขาพูดเรื่องอาหารริมทางอะไรอ่ะเราไม่รู้เรื่องหรอกเลยเตรียมตัวอย่างเดียวว่าฉันจะออกไปกินของข้างนอกให้ได้แล้ววันนี้จะเก็บให้หมดทุกอย่างนะคะพอดีเขาเรียกเราก็ไม่รู้โอเคจับหัวใจตัวเอง so she said like I'm recapping the she said like oh there's free food also so she like oh that's not a bad deal so she go and then after that she walk into the room and then she see all the chef that also you know of course have the star in the room and then she know a lot of them because they all like the good customer of herIt's like she's like a very god of like a industry, you know, people in Bangkok before the Michelin, because now they screw up the whole thing because we cannot get the reservation anymore. But anyway, so she walked in and then she's at that time, she still don't know that she awarded a star. So she like, oh, everyone like a good job. I'm very well done, everyone, you know. And then after that, she's the last one who called out and then she got the award a star. So that's herThat's her story in Bangkok. ขอบคุณ เดี๋ยวทำค่ะใส่ทานนะใส่อีกไหมฮะใส่อีกใส่เข้าไปอีกหน่อยได้ครับพอไหมฮะจริงหน่อยครับโอเคโอเคนะ So she will start with the omelet. เรามีถังสักใบไว้ไอ้นี่ไหมคะได้ครับอันนี้เอาใส่น้ำมันอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวต้นถือครับหมุนใช่ไหมคะใช่ครับผมSo the thing is like that she always start with the oil with the hot charcoalAnd then she like to control the charcoal by herself. Okay, ขวดเดียวพอ ขวดเดียวพอ โอเคครับ You want to see how she eat the eggs and everything? Oh, by the way, this is like her cup that she brought it. It's her own personal cup that she brought from Bangkok. นี่นะครับ ครัวมันมีน้ำไหมคะ น้ำได้ครับ น้ำนี้ได้ไหมฮะ โอเค นิดนึงเททิ้งได้ไหมคะได้เลยครับเทเลย She said can I pour can I throw it away ทิ้งได้เลยครับทิ้งไหนก็ได้อันนี้สำหรับไว้หยอดนะคะอันนี้เอาไว้หยอดแบ่งไว้ใช่ไหม
ันนี้คืออันที่จะใส่จริงใช่ไหมฮะค่ะเอาไว้หยอดเนาะคุณต้นฮะเดี๋ยวเอาออกมันสองฟองใช่ไหมครับสองฟองคุณต้นไอ้นี่เพิ่มมาต้องหยิบให้มันจะฝ่ายใส่เท่าที่อยาก she brought her own crab by the way ขอใส่แป้งนิดนึงนะคะ she not trust anyone ใส่แป้งนิดนึงเอาแป้ง so some flowers เป็นแป้งอะไรนะแป้งข้าวธรรมดาป่ะเออแป้งไอโกกีเนี่ยธรรมดาSo she put some flour, so that give the, you know, the omelet, the crispiness a little bit, actually. ปกติมันไม่นานนะคะอะไรนะไข่มันสวยไข่มันสวย So she said the flour make the omelet beautiful. So actually you can see this, like she separate two of the eggs.So the one that she will pour it in, and after that you will see her, she will drop the egg a little bit, so to finish the omelet later. How much? Oh, you lost. 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 Oh, you lost.So sometimes people like complain it's like expensive, but if you see the how much she use it, it's like it's actually considered cheap, you know. For okay, ได้ไหมฮะ มันร้อนจัดไหมคะร้อนไปแต่ผมยกให้เอาออกไหมเอาออกมาด้านนี้นะเออเอาออกก่อนโอเคได้ไหมฮะร้อนมากร้อนมากรอแป๊บนึงนะลืม she says she's so excitedThis oil get a bit too hot, so we all have to wait. มันผิดที่ด้วย She said it's not her restaurant. นี่รอได้ครับรอมันได้ค่อยเดี๋ยวลงไปแล้วมันจะไหม้ก่อนใช่เพราะลอยมันห้ามลอยมันต้องลงไปแล้วมัน Because some people think that you know the normal people think that the omelet should ผ้าจับไอ้นี่ไม่มีมีครับผมพื้นใหญ่ไปยินไปเอาใหญ่ไปพื้นเล็กๆพื้นเล็กๆนะฮะไม่มีแบบเล็กๆเอานี้กระดาษได้ไหมฮะใครถือกระเป๋าแม่มั่งเมื่อกี้ใครถือกระเป๋าแม่มีไหมอันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมฮะเจ้าอันเล็กมันหนาไปไงอ๋อมันหนาไปงั้นเอานี้หนาไปไงอันนี้มาแล้วครับโอเค She want her own towel also โอเคไม่เป็นไรเอาแค่คนเดียวไหมอันนี้ได้นะได้เลยไข่อะฮะดูไข่อยู่นี่ครับผมโอเคนะคะได้ไหมฮะวางอะไรเตาหลิวถือแฮนด์หนึ่งแฮนด์หนึ่งสบายสบายร้อนมากเดี๋ยวนะคะร้อนเกินไปหน่อยนะร้อนแล้วมันจะไหม้ก่อนกระทะใบนี้ทำไมมันหนักไม่รู้ไม่เอามาเองใช่ไหมฮะเด็กมันคงเอาใบใหม่มาให้ Someone will get the trouble in back home because she said her staff get her the long pan. It's too heavy. เพราะมันไอ้นี่ไม่ใบแรงไม่ได้ไม่ใช่จะบอกให้นะปูมันก้อนใหญ่แล้วอันนี้มันชิ้นใหญ่หน่อยโอเตี๋ยวเราทอดอย่างพันหนึ่งเนี่ยมันชิ้นเล็กๆไม่เป็นไร
ต้องให้มันมีแบบระดับข้างล่างแห้งนะคะต้องให้ข้างล่างแห้ง So she moving to adjust the fire because it cannot be too hot because otherwise the omelet get actually burned before it's finished and then she keep pouring the you know the separate eggs that she use it just to you know kind of like a fill up the omelet as it go. So she will start rolling it.So you see the hole that is not perfect shape, so that's why she tried to put a bit of the eggs just to finish it, like make it look a nice shape. Damn it. Oh. Yok on. Fai lang. Fai lang by now. Down here. Kuen lo ya hai o ma soe duay. Okay. Mai hai man mai. Mai pe lai, mai pe lai. Mai pe lai, huh?มันชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่เวลาเราทอดชิ้นละ 2,000 3,000 เรามันจะช้าอย่างนี้โอเค she said this the extra size so she have to charge more in the restaurant because it take more time also so มันต้องประคองให้ปูมันอยู่ข้างในไม่ให้มันออกมาถ้ามันออกแล้วมันจะวิ่งกันออกเรื่อยเลยShe said yeah. You have to keep the crab inside, otherwise get you know floating around, and that's why she keep use the egg to keep the crab inside, and it's not you know it's not floating around, and then the crab not get fried directly with the oil, and then that's why keep the crab is more moist inside. Yeah, it's not big. Yeah, big. Not big. Just let it be soft first. Inside, it's not soft.ถ้าเป็นแท่งเดี๋ยวมันก็เพราะว่ามันทำให้แบบมันหุ้มไว้ใช่ไหมหุ้มไว้ไงฮะแล้วมันจะไม่กินน้ำมัน so the reason that she do it because she create the shell for the egg and the crab inside that's why and then outside she want to fry it until it dry and it's crispy but inside it's still moist but to do that you have to you know set the chef as soon as possibleSo it's not inside. It's not get direct contact with the heat. แล้วเขาเอาเตาหลิวมาผิดเตาหลิวมาผิดอันน่ะอันนี้เตาหลิวมันจะแผ่นใหญ่ So the long utensil also, you say. เริ่มแล้วเนี่ยหนูเอาปูออกได้ไหมเสียดายเนี่ยถ้าทำไม่เป็นนะปูมันจะวิ่งออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นสองชิ้นใช่ไหมนี่มันเริ่มอยู่ตัวนะSo she said the most common fall that you know a lot of people you know try to make it and then she actually open about it she never like hide the recipe and everythingEveryone can come and make it with her, and she said a lot of people that you know, the people that learn from her, usually don't know how to keep the crab inside, and I think that is the most important thing that you know is the technique that how you set the shell for the omelet. Then we beat it.ไม่บีบน้ำมันบีบให้เป็นบีบให้มันแน่นให้มันเป็นลูก so she squeeze it just to set the chef that อยู่ที่ร้านเนี่ยเราทำชิ้นเล็กๆพันหนึ่งมันเร็วมากเลยแป๊บ so แล้วนี่เราก็กะระยะไฟไม่ได้เพราะว่าไฟที่ร้านมันจะมีแรงอันหนึ่งกับเบาอันนี้ขาย 3,000 นะฮะ 3,000 นะที่ร้าน 3,000She said usually the size that she make at the restaurant. ปูนี่โลนึงจะ 4,000 4,000 3,600 Yeah. ถ้ามันใหญ่กว่านี้อีกนี้ก็ 3,800 So she said this size is like almost triple the size that she do at the restaurant. Usually she make, you know, her omelet have different prices, and she said
The normal one is 1,000, and this one is 3,000. ชิ้นเล็กๆนะคะปูมันจะเล็กไปด้วยมันจะปูเล็กหน่อยแล้วก็ทอดง่าย Because this is very big big piece of crab if you see it so that's why she have to make the omelet กระทะดินหนักหน้าดู She have to make the omelet the bigger size to cover the size of the crab also because the smaller the omelet the smaller the crab the smaller the omelet เริ่มเสร็จแล้วนะคะเริ่มเสร็จแล้วก็เพราะมันเห็นเป็นกรอบๆแล้วใช่ไหมค่ะ so when you see it's ready it start to forming the crust you know form the eggs and the flowers and this is mean it's almost ready เสร็จแล้วค่ะเอากระดาษรองไหมฮะจะทอดให้หมดใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเดี๋ยวมีคนหนึ่งเข้ามาค่ะทอดให้หมดใช่ไหมคะอันนั้นทอดไหมอันนี้ทอดเดี๋ยวเขามาทำช่วยทำครับเขาจะมาช่วยทำใช่เนี่ยไฟมันอ่อนไปแล้วจะเติมไหมปกติมันจะมีไฟแรงอยู่อันหนึ่งเห็นไหมใช่ใช่เวลามันจะเสร็จแล้วเอามากิ้งไงฮะเอามากิ้งกิ้งแล้วมันจะกรอบข้างนอกนะฮะแล้วข้างในมันก็จะพลอยแห้งไปด้วยไฟอ่อนมากเติมทานสำหรับคนหัดทำเนี่ยไฟควรจะอ่อนไว้ไม่งั้นไฟแรงละไม่เพราะว่าใช่ไหมพอเราเทไข่ถ้าเราพลิกมันไม่ทันตรงนี้มันจะไหม้เสร็จแล้วค่ะ okay. So now it's finished ไม่มีน้ำมันนะคะ So she said it'sLook like a lot of oil, but actually inside you're not gonna feel it. Okay. That, huh? Okay. Do you want to make? นี่เดี๋ยวเราก็เสิร์ฟบนจานนี้เนาะค่ะเดี๋ยวใส่แป้งให้เขานิดนึงก่อนนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวคุณต้นนิดเดียวWe're not going to. So we just have to finish. Okay. อันนี้ไม่เป็นไรแล้วครับโอ้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วไม่ทำแล้วครับเดี๋ยวรออ๋อยังไม่ทำเหมือนครับเสิร์ฟใครฮะเดี๋ยวเราเอาวางใส่จานนี้ดีกว่าให้เจ๊ฝ่ายซับนี่กระดาษซับคุณต้องเอาเป็นแน่นไหมแน่นนะฮะผมว่าแน่นไหมเนี่ยมันก็ได้ได้อยู่ผมว่าถ้าไม่แน่นต้องจิ้งอีกทีนะได้ครับผมว่าเดี๋ยวเขาก็จะตัดมันก็จะเป็นแบบมีปูไหลออกมาจะฝ่ายว่ามันไม่แน่นโอเคตั้งเลย not finished yet ไฟมันอ่อนหนูเอาไอ้นี่ออกก่อนได้ครับ she changed her mind it's not finished yetไม่ได้หรอกเอาไฟแรงไหมไฟมันออกปกติไฟข้างขวาเนี่ยเจ๊ไฟจะให้มันแรงอยู่เรื่อย She not compromise even like a you know a lot of you guys not gonna be able to taste but she still want to make it perfect เอาให้แรงหน่อยเลยได้ครับไม่เป็นไรพอเราควบคุมเตาเดียวเอาละคุณต้นได้ไหมฮะมันชิ้นใหญ่นะคะถ้าชิ้นเล็กมันเสร็จไปแล้ว She said it's big so it take more timeเราจะให้ปูมันแห้งด้วยเพราะปูมันแช่เย็นมาเนี่ยโอ้มีแต่น้ำถ้าเป็นปูสดๆเวลาทานมันจะอร่อยมากนี่คือกริ้งให้มันแน่นอย่างเดียวใช่ไหมให้มันแน่นนะ I think everyone like my okay have a question why what is wrong with that the first one that she think is not ready she said it's not
it's not tight enough. So that's why it's not tight enough. She think it's gonna too loose inside. So because she feel it with the fingers. So that's why she have to roll it again to make it more tight. It's kind of like you roll the roulade, but she roll, instead of the roulade, she roll the omelet. So. Okay. Damn it. Damn. Okay. Gob la. Gob la. You can hear the sound. That's like the sound of, you know, the crispiness. That she like, you know, that is a good sound. Damn it. เราพยายามจะให้มันมีแต่เนื้อปูใช่เยอะกว่าไข่ไข่ไม่สำคัญไม่ค่อยแล้ว she said the most important thing is you know she try to make it's not like you know the it have to be more crab more than the eggs you know a lot of people make เขาเน้นให้ eggs more than the crab for her the more crab is better ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับค่ะ okay we finish and then she happy with the omelet how do you...ขอบคุณได้เลยขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเสร็จแล้วครับคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว She said thank you everyone thank you and then thank you for her to be here and then อีกกระทะหนึ่งเขายืนตบมือให้ด้วยขอบคุณนะคะขอบพระคุณที่สุดเลยค่ะในชีวิตเจ๊ฝ่ายนะคะที่ให้กำลังใจสูงสุดอันนี้เจ๊ฝ่ายไม่มีวันลืมเลยค่ะมันเป็นรางวัลชีวิตที่ท่านให้แก่เจ๊ฝ่ายขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณ She said like this is the most happiestime in her life. Thank you so much for having her. Thank you for supporting.